สวัสดีครับนี่ในการเดอะนอบนะครับประเด็นที่จะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นประเด็นที่ทุกคนติดตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตปปช.เนี่ยมีมติออกมานะครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนั้นจะเดินหน้าไปได้หรือไม่อย่างไรก่อนหน้านี้รัฐบาลเองพยายามที่จะเมินคําท้วงติงของปปช.แต่ว่าท้ายสุดแล้วปปช.เองก็ออกมติมาสกัดนะครับพูดทางการเมืองก็คือสกัดโครงการดิจิตอลประเด็นของปปช.ก็คือบอกว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงทั้งเรื่องของการทุจริตในเรื่องของรูปแบบการแจกเงินนะครับเสี่ยงทั้งเรื่องของการทุจริตเชิงนโยบายคือหมายความว่าอาจจะไปให้กับบรรดานายทุนกลุ่มทุนทั้งหลายนะครับนอกจากนี้ยังเสี่ยงผิดกฎหมายทางการเงินและก็เสี่ยงกับเรื่องเศรษฐกิจที่ไม่คุ้มค่าแม้ปปช.เนี่ยตั้งประเด็นเนี่ยล็อกเหมือนไม่ให้รัฐบาลนี้เดินหน้าโครงการนะครับนอกจากนี้ประเด็นที่ปปช.ชี้ชัดซึ่งไม่เคยทำมาก่อนก็คือประเด็นในเรื่องของปปช.บอกว่าในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยนะครับในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมและก็พรรคเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลไปแล้วแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งโครงการเนี่ยในการหาเงินมาเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าตอนในการหาเสียงนโยบายเนี่ยนะครับเราหาเสียงเนี่ยเพื่อไทยบอกว่าใช้เงินตามปกตินะจากเงินงบประมาณภาษีเงินโครงการอะไรต่างๆแต่พอมาถึงในการแถลงต่อสภาก็ยืนยันอีกนะครับว่าจะไม่กู้แต่ท้ายที่สุดก็มายอมรับว่ากู้ฉะนั้นปปช.กระทุ้งแรงเลยครับประเด็นนี้บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยควรจะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไปตรวจสอบว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่และขัดต่อพรบ.พรรคการเมืองหรือไม่ประเด็นนี้คือเป็นประเด็นเหมือนต้องการจะให้เห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่ปฏิบัติต่อนโยบายในการหาเสียงว่ามันผิดไม่ผิดอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะปปช.ไม่เคยทําเรื่องนี้มาก่อนความสําคัญที่ปปช.ออกมาอย่างนี้นะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ปปช.เองเนี่ยตั้งการ์ดสูงนะครับที่จะตรวจสอบรัฐบาลคุณเศรษฐานะครับประเด็นเรื่องแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเป็นความสําคัญที่พรรคเพื่อไทยก็ถือว่ายอมไม่ได้รัฐบาลก็ถือว่ายอมไม่ได้เพราะเป็นนโยบายหาเสียงถ้าไม่เดินหน้าแจกเพื่อไทยก็มีปัญหาทางการเมืองแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยก็ถือว่าเป็นศึกเดิมพันแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่จะต้องต่อสู้การที่ปปช.ออกมาอย่างนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการทุจริตจำนำข้าวกรณีคนยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็โดนมาในลักษณะเดียวกันคือปปช.เนี่ยได้ออกหนังสือท้วงติงเรื่องว่าจะมีการทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้รัฐบาลหาทางป้องกันแต่ว่าท้ายสุดเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นปปช.ก็ตั้งข้อหาคุณยิ่งลักษณ์เลยตามมาตรา157นะครับก็คือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตเรื่องจำนำข้าวแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วปปช.ก็ยื่นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสุดท้ายศาลตัดสินนะครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ปล่อยปละละเลยตามที่ปปช.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพิ่งผิดตั้งกฎหมายปปช.และผิดตั้งกฎหมายอาญามาตรา157ทีนี้พอปปช.เตือนมาอย่างนี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าปปช.เคยทํามาแล้วเรื่องกรณีการจำนำข้าวฉะนั้นเนี่ยงานนี้เนี่ยเพื่อไทยนะผมว่านะไม่แคร์ก็ไม่ได้ไม่แคร์ก็อาจจะโดนหนักนะคล้ายๆกับกรณีที่โดนมาแล้วเรื่องจำนำข้าวฉะนั้นเนี่ยนี่ถือเป็นเรื่องการวัดใจรัฐบาลเหมือนกันแต่ว่าฟังน้ำเสียงคุณเศรษฐาในวันนี้ก็บอกว่าเคารพการแต่เคารพนะครับคำท้วงติงของปปช.แต่มีแต่นะนั่นหมายความว่าแต่ว่าเขาได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมากลั่นกรองและตรวจสอบและระมัดระวังเรื่องสิ่งที่ปปช.ทุกติงแล้วก็คือเรื่องของว่าจะมีการทุจริตหรืออะไรต่างคือการที่จะประเมินแต่ว่าคณะกรรมการชุดที่คุณเศรษฐาเนี่ยประชุมอยู่ในเวลานี้เรื่องแจกเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าจะเดินหน้ายังไงต่างๆแต่ว่าดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้พยายามตั้งการ์ดมาแต่ต้นนะในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของถ้ามันเกิดความผิดพลาดแล้วจะถูกลงโทษเนี่ยคือดูเหมือนว่าเขาจะตั้งบอร์ดขึ้นมาหลายคนมองว่าเอ๊ะเพื่อไทยเนี่ยยังไงกันแน่เพราะว่าถ้าจะไม่ตั้งบอร์ดก็ได้นะเดินหน้าเลยแต่ว่าเขาก็กลัวในที่ผ่านมาก็อาจจะเอาบทเรียนเรื่องการจำนำข้าวมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เลยตั้งคณะกรรมการบอร์ดเนี่ยขึ้นมาโดยมีกลุ่มต่างๆนะครับทั้งข้าราชการทั้งคนในแวดวงการเมืองการเงินการเศรษฐกิจอะไรต่างๆมาเป็นบอร์ดนะครับจนถึงทุกวันนี้บอร์ดเนี่ยก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะครับจนยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าแนวโน้มคือรัฐบาลจะต้องกู้เงินมานี่ประเด็นสำคัญถามว่ามาถึงวันนี้ปปช.เนี่ยแม้ออก
มติมาเนี่ยรุนแรงนะท่านในทางการเมืองถือว่าเหมือนกับแทรกอำนาจรัฐนะหมายความว่าไปชี้นำรัฐบาลหรือว่าต้องออกอย่างนี้อย่างนี้โดยเฉพาะมีการแนะนำด้วยในส่วนของปปชเองก็แนะนำในลักษณะว่าถ้าจะแจกต้องแจกกลุ่มเปราะบางนะแล้วก็แจกแบบเอาเงินงบประมาณปกตินะแล้วก็ถ้าดูแล้วจะกู้มา 500,000 เนี่ยไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนี่ปปชเหมือนชี้เลยว่ารัฐบาลเนี่ยมันทำไม่ได้นะโอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสความเสี่ยงคือไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็พูดในลักษณะอย่างเนี้ยอย่างที่บอกอย่างนี้คือว่ามันกลายเป็นว่าองค์กรของปปชเนี่ยมาทำหน้าที่ในการที่จะสกัดกั้นการทำงานหรือนโยบายของรัฐบาลอันนี้ก็ผมว่ามันต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรเหมือนกันว่าให้ตกลงอำนาจปปชมีมากน้อยแค่ไหนแค่ป้องกันการทุจริตหรือชี้นำหรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเกิดกรณีจำนำข้าวเกิดขึ้นมาแล้วนะครับปปชเตือนแล้วแต่ก็เกิดการทุจริตเกิดขึ้นก็เลยคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยถูกจำคุกไปคุณเศรษฐามารับหน้าที่นี้ต่อก็ผมว่าก็เสี่ยงนะครับเกิดที่จะซ้ำรอยคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นไปได้เหมือนกันในทางการเมืองเนี่ยอย่างที่บอกแล้วตอนนี้เพื่อไทยเนี่ยก็ถูกท้าทายอย่างยิ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าปปช.อย่างที่หลายคนสนใจนะครับว่าไอ้อันนี้มันมีเกมการเมืองหรือมีเกมอะไรอำนาจรัฐอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับคือถ้าเราดูในการดำเนินการของปปช.ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนแล้วว่ามันถูกจัดว่าเป็นคนของคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินการของปปช.ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เรื่องของนาฬิกาของบิ๊กป้อมก็ดีอะไรต่างๆคือความสัมพันธ์เนี่ยปปช.เนี่ยโดยเฉพาะตัวประธานเองเนี่ยก็เคยเป็นเขาเรียกว่าง่ายๆว่าเป็นลูกน้องเก่าของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งตอนนี้มีการพูดกันนะเหมือนกันว่าบิ๊กป้อมตอนนี้เนี่ยสุขภาพเริ่มดีขึ้นนะหลังจากที่ไปฝังเข็มแล้วก็น้ำหนักลดลงเดินได้ดีขึ้นนะครับมีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะครับก็หลายคนก็คาดหมายว่าบิ๊กป้อมเองก็ยังอยากจะอยู่ในเส้นทางของเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีการวิเคราะห์ประเมินกันนะครับว่าถ้ามีการยุบพรรคก้าวไกลก็ดีภูมิใจไทยก็ดีนะภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้พ้นนะเรื่องคดียุบพรรคเพราะยังมีเรื่องของคุณศักดิ์สยามนะครับที่ไปให้บริษัทนอมินีมาบริจาคเงินพรรคการเมืองซึ่งอันนี้ก็มีคนร้องอยู่แล้วแล้วก็ผิดพรบพรรคการเมืองเหมือนกันถึงขั้นยุบพรรคได้เหมือนกันถ้า2พรรคนี้ยุบพรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีส.ส.จํานวน1นะครับไหลไปยังบิ๊กป้อมซึ่งถามว่าทําไมมันไหลไปยังบิ๊กป้อมเพราะว่าบิ๊กป้อมเองเป็นคนใจถึงพึ่งได้นะครับส.ส.เองเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากไปอยู่กับบิ๊กป้อมนะคือเป็นคนที่แฟร์นะส.ส.ปากต่อปากตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วว่าโอ้บิ๊กป้อมนี่ใจถึงมากฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ส.ส.ส่วนหนึ่งนะครับไม่ไปกับพรรคเดิมถ้ามีการถูกยุบเกิดขึ้นก็อาจจะไหลไปยังอยู่กับลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐมาถึงตอนนั้นพรรคลุงป้อมเองก็อาจจะใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะกลายเป็นพลังทางการเมืองและถ้าเกิดการเมืองมันพลิกผันมันโอกาสพลิกผันได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะว่าถ้าเดินหน้าดิจิตอลใหม่ดีเกิดปปช.เตือนแล้วไม่ฟังส่งสารรัฐธรรมนูญพิฆาตนะครับคุณเศรษฐาก็อาจจะไปได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยมันมีโอกาสพลิกได้ตลอดเวลาและยิ่งมองดูเส้นสายความสัมพันธ์ปปช.ชุดนี้กับบิ๊กป้อมค่อนข้างแนบแน่นกันอยู่เหมือนกันหลายคนเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นในทางการเมืองนะครับถ้าเกี่ยวกับปปช.ก็จะนำเรื่องนี้มาวิเคราะห์ทันทีว่าปปช.ก็น่าจะเป็นลิงก์ตรงนะครับบางกับพลเอกประวิตรอยู่พอสมควรฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยการเมืองเนี่ยมันก็เข้มข้นฉะนั้นเนี่ยกรณีดิจิทัลวอลเล็ตต้องจับตามองอย่างยิ่งว่าคุณเศรษฐาจะอยู่รอดหรือไม่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับแล้วพบกับรายการเจาะวิเคราะห์นะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกวันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ